ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวในตอนที่แล้วว่าอยากให้ท่านทุกท่านได้ดูอาการของประเทศไทยก็คือคนไทยการอยู่ร่วมกับสังคมของประเทศชาติว่าเมืองไทยเรานี้ป่วยเราต้องช่วยกันรักษาวิธีการรักษาอาตมาจะบอกทีหลังแต่ให้รู้วิธีให้รู้จากอาการป่วยก่อนคือป่วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามฝันเกิดปัญหาการขายสินค้าผลิตภัณฑ์เกิดปัญหาขายไม่ออกผลิตได้แต่ขายไม่ออกเมื่อขายไม่ออกสิ่งที่ผลิตไปเสียหายกำลังผลิตมันก็ลดน้อยถอยลงเพราะผู้บริโภคขาดเงินในการซื้อหาเราเป็นอย่างนี้ทุกวันกำลังการผลิตและสติปัญญาเครื่องจักรเครื่องกลมีแต่มันขายไม่ออกล่ะจะอะไรย้อนกลับมาความต้องการมีการตอบสนองมีแต่มันไม่มีเงินนี่คือความจริงว่าเงินในกระเป๋าเราหายไปคือเกิดปัญหาการขายสินค้าผลิตภัณฑ์บ้านจัดสรรขายไม่ออกร้างหมดแล้วบ้านจัดสรรในหลังหนึ่งนั้นมันก็เป็นมวลรวมของประเทศอิฐหินดินทรายค่าขนย้ายช่างตกแต่งทุกอย่างเป็นส่วนที่จะมีรายได้ทุกคนในสายอาชีพแต่มันขายไม่ออกมันก็กลายเป็นบ้านร้างดอกเบี้ยไม่บานดอกเบี้ยมันไม่บานโรงงานปิดกันย่ำแย่ไปหมดสมัยก่อนเนี่ยทำบุญโรงงานปีใหม่มันมากมายมหาศาลแต่โรงงานปิดเมื่อโรงงานปิดท่านคิดดูว่าคนตกงานยาวนานเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์มันสูญหายไปจากตลาดในประเทศแล้วผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องรวมๆนี่คือโรงงานปิดชาวบ้านขายสินค้าไม่ได้ราคาตามผลผลิตชาวบ้านปลูกพืชผักหรือมีโอท็อปขายแล้วก็ไม่ได้ราคาตามผลผลิตเพราะกำลังซื้อมันไม่มีบัณฑิตจบการศึกษาไม่มีงานทำปีนี้ที่สะสมมา 5-6 ปีเนี่ย 5-6 ปีจากสภาวะการของประเทศชาติและโลกบัณฑิตจบใหม่ไม่มีงานทำถึงแม้จบสายตรงก็ไม่มีงานทำก็โรงงานมันปิดบ้านจัดสรรมันปิดรัฐบาลไม่มีภาษีบำรุงประเทศชาติเมื่อเป็นเช่นนี้รัฐบาลจึงไม่มีภาษีบำรุงประเทศชาติจึงมีแต่การกู้ภายในกู้ภายนอกและมีการลงทุนแบบที่ไม่มีความจำเป็นในภาวะเศรษฐกิจเพราะเซ็นสัญญาไปแล้วมีโครงการไปแล้วโรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลกอันนี้เป็นปัจจัยหนักที่กระหน่ำซ้ำเติมทั่วโลกนี่คืออาการป่วยของประเทศไทยซึ่งพวกเราทุกคนต้องรู้แต่มีวิธีการที่จะมีทางออกในตอนท้ายๆคนเดี๋ยวนี้อาตมาจะบอกให้